เรื่องของแชทไลน์ที่เราเกริ่นกันมาตั้งแต่ในช่วงลุยหนึ่งที่ท่านผู้กำกับเนี่ยออกจากกลุ่มและหลังจากนั้นจึงเกิดเรื่องราวขึ้นเนี่ยนะครับให้คุณผู้ชมดูสักนิดหนึ่งก็ได้เนี่ยละฮะล่าสุดวันนี้เราได้มีโอกาสไปคุยกับกลุ่มเพื่อนที่เขาเห็นว่าวันที่ผู้กำกับเนี่ยออกจากกลุ่มเนี่ยนะครับนั่นก็คือพันตำรวจเอกภูวนาถดวงดีฮะท่านเป็นผู้กำกับสภ.เมืองเชียงใหม่วันนี้เราก็ถามท่านบอกว่าแล้วตอนนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ปรากฏท่านผู้กำกับบอกกับเราเอางี้บอกว่าไอ้เรื่องของคดีเนี่ยอันนี้ท่านคงก็ต้องว่ากันตามกระบวนการแต่ต้องบอกว่าสำหรับผู้กำกับเบิ้มเป็นคนจิตใจดีมากรักพี่รักน้องรักเพื่อนแล้วก็มีความขยันท่านเป็นคนที่มีความจริงจังกับการทำงานส่วนกรณีที่บอกเอ๊ะพี่จริงป่ะมันมีข่าวบอกว่าก่อนที่จะออกจากกลุ่มเนี่ยนะท่านไปเขียนบอกว่าท่านจะฆ่าตัวตายเห็นบอกว่าไม่มีถูกไหมฮะก็คือท่านออกไปเลยฮะแล้วก็ไม่ได้มีการอธิบายอะไรทั้งสิ้นเอาเป็นว่าตอนนี้ก็ขอเหมือนกันว่าอย่าเพิ่งไปซ้ำเติมใช่ไหมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพราะวันนี้ในส่วนของตำรวจทั้งหมดก็โดนตั้งกรรมการสอบแล้วก็ถูกดำเนินคดีส่วนท่านผู้กำกับท่านก็จากไปแล้วคนที่มีจิตใจที่ดีครับมีความรักเพื่อนพี่น้องแล้วก็มีความขยันขันแข็งนะครับในการทำหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ครับในส่วนตรงนั้นคือไม่ได้พูดนะครับว่ามีความเครียดหรืออะไรนะครับแต่ว่าเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนจริงจังกับการทำงานครับเพราะว่าคือเป็นคนที่มีความตั้งใจนะครับในการทำงานทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานเองในเรื่องหรือในเรื่องของการดูแลพรรคพวกเพื่อนฝูงนะครับผู้บังคับบัญชาตลอดจนถึงผู้ใต้บังคับบัญชาครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็ผมเชื่อว่านะครับไม่มีใครอยากที่จะให้เกิดขึ้นนะครับกับพี่เพื่อนน้องของตัวเองนะครับแต่บางอย่างเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมหรือคอนโทรลได้นะครับซึ่งเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับก็ขอให้นะครับแก้ไขนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ไม่มีใครอยากให้มันเกิดหรอกแล้วก็อย่างที่บอกความสนิทสนมระหว่างผู้กำกับกับทางด้านสารวัตรแบงค์เขาเป็นเหมือนพี่น้องกันเมื่อน้องเสียชีวิตพี่ก็อาจจะเครียดจึงเกิดเรื่องราวนี้ขึ้นอีกเรื่องนึงครับคุณผู้ชมคงรู้แล้วตำรวจ20กว่าคนเนี่ยที่อยู่ในวงบ้านกำนันนกเนี่ยนะเมื่อวานเนี่ยปรากฏว่ามันมีข่าวมาว่ามีผู้กำกับท่านหนึ่งคุณผู้ชมฮะเหมือนกับว่านักข่าวเนี่ยก็โทรศัพท์ไปสอบถามเรื่องความคืบหน้าของคดีและปรากฏว่าท่านผู้กำกับเนี่ยไปแปะสื่อเขาใช้ว่าเหมือนขู่ใช่ไหมบอกระวังกระสุนเนี่ยเหมือนกับจะไปหาน้องคือคำแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมฮะเขาก็เลยบอกเฮ้ยตำรวจไปขู่นักข่าวอย่างนี้เหรอล่าสุดคุณผู้ชมครับปรากฏว่าวันนี้ทีมข่าวช่อง8ไอ้เรื่องประเด็นที่ว่าจะแจกกระสุนสื่อเนี่ยนะฮะว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงเราเองได้มีโอกาสไปพูดคุยเนี่ยนะครับกับพันตำรวจเอกกฤษดาพรจงอาสาผู้กำกับสน.พญาไททีมงานเปิดภาพบ้านของกำนันขึ้นมาก็ได้ฮะจะได้เห็นว่าจริงๆแล้ววันนั้นเนี่ยที่บ้านกำนันก็คือต้นเรื่องที่มันเกิดเรื่องราวทั้งหมดขึ้นปรากฏว่าวันนี้พอมันมีข่าวว่าผู้กำกับใช่ไหมที่เป็นคนไปขู่วันนี้คุณผู้ชมฮะเราเองเนี่ยได้มีโอกาสโทรศัพท์ไปสอบถามท่านผู้กำกับท่านผู้กำกับเองเนี่ยก็บอกกับเราไม่ต้องอ้อมค้อมผมพูดจริงฮะโดยเบื้องต้นดูคำชี้แจงนะฮะทำไมถึงไปขู่นักข่าวเกิดอะไรขึ้นพี่เจ้าตัวก็ยอมรับว่าวันนั้นเนี่ยเขาเครียดจริงๆคุณผู้ชมฮะมันมีสองเหตุการณ์ซ้อนกันคือหนึ่งสารวัตรแบงค์ตายสองก็คือท่านผู้กำกับบอกเขาเพิ่งมารู้ว่าผู้กำกับเบิ้มท่านฆ่าตัวตายอีกดังนั้นเนี่ยเหตุผลเนี่ยแต่ท่านไม่ได้จะทำจริงนะฮะทางผู้กำกับพญาไทยบอกว่ายอมรับผมพูดประโยคนั้นออกไปจริงๆเขาโทรมาจิกผมตั้งแต่เมื่อวานแต่ก็ไม่เป็นไรผมก็ไม่ได้พูดขู่อะไรนะและที่พูดออกไปก็เพราะตอนนั้นนักข่าวโทรศัพท์มาตอนที่ผมรู้ว่าผู้กำกับเบิ้มซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของผมยิงตัวตายพอดีทำให้ผมรู้สึกมีอารมณ์แปรปรวนประกอบกับตกอยู่ในภาวะกดดันจึงพูดไปโดยไม่ทันยั้งคิดเราก็ถามบอกผู้กำกับครับผู้กำกับไม่ได้จะไปยิงนักข่าวจริงๆนะท่านก็บอกอยู่ๆใครจะไปยิงน้องอยู่ๆใครจะไปยิงก็พูดด้วยอารมณ์ขอโทษก็แล้วกันอารมณ์ตอนที่พี่เบิ้มเสียอารมณ์มันแปรปรวนก็ขอโทษนะค่ะท่านก็ฝากคำขอโทษมาผ่านยังช่อง8ลองฟังเสียงผู้กำกับหน่อยฮะพี่กฤษดาพรครับจากช่อง8ครับพอดีจะถามหน่อยครับว่าได้ขู่จริงไหมครับหรือว่าเราไม่มีเจตนาจะแบบนั้นจริงๆอะฮะช่อง8เขาโทรมาจริงผมแล้วเมื่อวานแต่ว่าไม่เป็นไรไม่ได้ขู่อะไรนะมันอาจจะเป็นด้วยอารมณ์หรือว่าความกดดันเฉยๆใช่ไหมครับพี่กดดันครับกดดันนะโทรมาก่อนเติมมาตายอ๋อแค่นั้นนะ
พี่เกษฎาพรครับอีกนิดเดียวครับพอดีจะไม่สะดวกว่าน้องเป็นเพราะอะไรอะฮะพี่ก็ขู่ไปแล้วกันนะน้องนะทำไมถึงต้องขู่ยิงนักข่าวอะครับพี่ทำไมขู่ยิงพูดไปด้วยอารมณ์ก็ขอโทษแล้วกันนะอารมณ์มันตอนเพิ่มเสียอารมณ์มันแปรปรวนอะนะขอโทษแล้วกันพี่เขาไปส่งสารวัตรแบงค์ด้วยใช่ไหมครับที่โรงพยาบาลเนี่ยใช่พี่ดูตอนปิดภาพเลยที่ออกจากบ้านปิดท้ายไปเลยนะแค่นี้เท่านั้นตอนนี้เครียดไหมพี่สุดอะนะเราไม่ต้องโทรมาขยี้เยอะครับพี่ครับครับครับ